รุปความเคลื่อนไหวนะคะที่อินโดนีเซียค่ะตอนนี้กำลังเป็นประเด็นกันอยู่นะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าโรเซ่แบ็คพิงค์ค่ะไปพักผ่อนกับครอบครัวของเธอนะคะที่บาหลีนะคะประเทศอินโดนีเซียค่ะแล้วก็แฟนคลับชาวอินโดนะตอนนี้ก็ทราบนะคะว่าเธออยู่ที่นู่นใช่ไหมก็มีแฟนคลับค่ะบางคนนะคะบางกลุ่มเนี่ยเข้าไปรบกวนการพักผ่อนของเธอค่ะทำให้น้องนะคะรู้สึกมีโมโหอ่ะมีแบบว่าอาการไม่ค่อยดีนะคะบอกว่าพวกเขาเนี่ยพบว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มค่ะเข้าไปที่โรงแรมนะคะเพื่อจะต้องการให้โรเซ่นะคะเซ็นอัลบั้มให้ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโรเซ่เองก็ไม่สะดวกนะคะสุดท้ายนะคะเธอก็เลยต้องย้ายนะคะการทานอาหารค่ำค่ะไปในบริเวณพื้นที่ที่พนักงานนะคะต้องจัดขึ้นพิเศษค่ะเพื่อไม่ให้ใครนะเข้าไปรบกวนเธอค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ที่อินโดเลยค่ะแล้วก็คือเขาก็มีการพูดกันนะว่าคุณนั้นทำเกินไปหรือเปล่านะคะก็ไม่แปลกใจนะคะที่น้องแชงนะจะโกรธค่ะเพราะว่านั่นเป็นเวลาส่วนตัวค่ะไม่ใช่งานแฟนซายนะคะที่จะมาเซ็นอัลบั้มให้ใครนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็คาดว่านะคะผู้ที่กระทำแบบนั้นน่าจะทราบรู้ตัวแล้วแล้วก็คงจะหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วนะคะค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นค่ะก็แหมน่าสงสารโรเซ่นะคะก็อยากจะฝากบอกนะคะถ้าที่นู่นไม่โอเคนะคะจะบินมาเที่ยวประเทศไทยก็ได้นะคะห่างกันแค่นิดเดียวเองค่ะที่นี่นะบริงไทยน่ารักนะคะเท่าที่ดูจากทั้งที่สนามบินแล้วก็เมื่อวานนี้ที่น้องลิซ่าไปเดินที่เมกะบางนานะคะก็สามารถเดินร่วมกันกับฝูงคนนะคะได้โดยที่ชิวๆอะค่ะถ้าพูดถึงแล้วซุปชาขนาดนี้นะถ้ามาเดินปกติเนี่ยบอกว่าอาจจะโดนมุงอะไรเงี้ยซึ่งแต่คนไทยก็โอเคนะคะน้องก็ใช้ชีวิตได้ปกติก็นะอันนี้ก็เป็นบทเรียนด้วยนะคะว่าเราควรจะทำยังไงนะให้พวกเธอนะคะแฮปปี้นะแล้วเราก็แฮปปี้เนาะเวลาที่เห็นสาวๆนะคะได้พักผ่อนอ่ะนะค่ะก็เอามาฝากแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นค่ะท่าทางน่าจะทำให้เธอหงุดหงิดได้เนี่ยแบบก็แปลกใจนะเพราะโรเซ่ปกติเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เซอร์วิสแฟนมากๆอ่ะโดยปกติด้วยเธอไม่เคยมีอาการแบบนี้นะแสดงว่าต้องเข้าไปกวนจิตใจเธอมากพอสมควรเลยล่ะค่ะก็เอาเป็นว่านะคะแอดก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะแต่อย่าไปทำตามกันแล้วกันนะค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า